T.E. Lawrence หรือ Thomas Edward Lawrence ผู้ซึ่งจับอาวุธต่อสู้กับกองทัพจักรวรรดิออตโตมันรวมถึงผลงานอีกมากมายทำให้เขาได้รับฉายาว่า Lawrence แห่งอาราเบียซึ่งวันนี้ผมนายพลเล่าเรื่องสงครามจะพาทุกท่านไปรู้จักเขากันครับT.E. Lawrence เกิดเมื่อวันที่16สิงหาคมค.ศ. 1888ที่เมืองทรามาดอกซ์ คาร์นาวอนเซอร์ส เวลส์โดยบิดาของ T.E. Lawrence นะครับชื่อโทมัสเทปแมนและมารดาคือซาร่าจันเนอร์โดย Lawrence ครับเป็นบุตรนอกสมรสประมาณแบบคนที่5นะฮะพอต่อมานะครับเมื่อครอบครัวของ Lawrence ครับย้ายเข้าออกฟอร์ดฟลอเรนซ์จึงเข้าประจำโรงเรียนชายล้วนนะครับผมซึ่งในที่ที่นั้นเองนะครับผมเขาได้พบกับเชอริลส์เบสันนะครับผมซึ่งชาริลส์เบสันนะครับผู้ซึ่งต่อมามีความหลงใหลในโบราณคดีคล้ายกับฟลอเรนซ์นั่นเองครับผมต่อมานะครับฟลอเรนซ์ได้เรียนจบด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งทางด้านประวัติศาสตร์ของวิทยาลัยจีซัสของออกฟอร์ดครับเมื่อลอเรนซ์เรียนจบนะครับเขาอยากได้รับโอกาสในการร่วมทีมกับนักโบราณคดีของเดวิดจอร์จโอกาสในการขุดสำรวจในภูมิภาคซีเรียต่อมาในช่วงก่อนจะเกิดสงครามโลกครั้งที่1 นะครับในปี1914ลอเรนซ์กับเลนเนิร์ดวูลลี่นักโบราณคดีชาวอังกฤษได้ทำการสำรวจกับรัฐบาลอังกฤษในทะเลทรายเนเกฟซึ่งอันที่จริงลึกๆนะครับคือการสำรวจครั้งนี้นั้นเป็นการสำรวจปรับแผนของพื้นที่ทะเลทรายในการป้องกันนะครับเพื่อกองทัพของจักรวรรดิออตโตมันเนี่ยจะบุกเข้ามาในอียิปต์นั่นเองต่อมาเมื่อสงครามโลกครั้งที่1ปะทุขึ้นครับลอเรนซ์ได้ถูกส่งไปที่ไคโรในการไปไคโรครั้งนี้ของที่อีลอเรนซ์นะครับผมก็คือการไปปรับปรุงแผนที่แล้วก็ดูแลแผนที่ครับซึ่งยังรวมถึงการซักถามข้อมูลจากนักโทษอีกด้วยต่อมานะครับในปี1916ได้เกิดกบฏในกรุงเมกกะขึ้นมาครับผมซึ่งเมืองเมกกะในปัจจุบันก็คืออยู่ในภูมิภาคซาอุดิอาระเบียนั่นเองแต่สมัยนั้นนะครับเมกกะยังเป็นของจักรวรรดิออตโตมันอยู่แต่ถึงกระนั้นครับผมกองทัพของออตโตมันก็สามารถยึดพื้นที่และปราบปรามกลุ่มกบฏได้ครับและช่วงนั้นเองนะครับเป็นช่วงเดียวกับที่ลอเรนซ์ถูกส่งตัวไปฮิราชครับในการประสานงานกับกลุ่มกบฏซึ่งร่วมมือกันกับรัฐบาลอังกฤษนั่นเองครับผมโดยการร่วมมือนะครับผมถูกทำเป็นสัญญาก็คือสัญญาเน็กแมนฮูชัยนั่นเองโดยกลุ่มกบฏนี้นะครับก็จะทำการโจมตีแบบกองโจรก็คือการซุ่มโจมตีนั่นเองหลักๆ ก็เช่นการทำลายกำลังบำรุงของฝ่ายศัตรูเช่นการระเบิดรถไฟของฝ่ายศัตรูในการขุดสุกเสบียงนั่นเองครับต่อมาครับลอเรนซ์สามารถเอาชนะกองทัพของจักรวรรดิออตโตมันได้ในยุทธการอากาบาในปีค.ศ. 1917นั่นเองนั่นจึงทำให้กลุ่มกองทัพอาหรับนะครับสามารถได้รับเสบียงที่ส่งมาจากกองทัพของอังกฤษได้ครับผมต่อมาครับความสำเร็จก็เกิดผลครับเมื่อกองทัพอาหรับนั้นสามารถขอจะสงบศึกกับจักรวรรดิออตโตมันได้ครับแล้วก็แยกตัวออกมาจากจักรวรรดิออตโตมันได้สำเร็จครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามครับการสถาปนารัฐอาหรับขึ้นก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าครับผมถามว่าทำไมถึงไม่สำเร็จครับก็เกิดจากสนธิสัญญาไซส์ปิโก้ซึ่งเป็นสัญญารับของรัฐบาลอังกฤษกับฝรั่งเศสครับผมคือการแบ่งดินแดนในทางตะวันออกกลางออกนั่นเองครับโดยผลงานที่เขาทำในตะวันออกกลางนะครับผมรวมถึงงานเขียนโดดเด่นของเขาอีกมากมายทำให้ลอเรนซ์ได้รับฉายาว่าลอเรนซ์แห่งอาระเบียนั่นเองลอเรนซ์ได้เข้าทำงานในกระทรวงต่างประเทศและเครือจักรภพ
ในปี1922ลอเรนซ์เข้ารับสมัครเป็นนักบินกองทัพอังกฤษครับจนกระทั่งต่อมาเขาเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุทางรถยนต์ในปี1935ครับผมนี่ก็คือประวัติคร่าวๆของลอเรนซ์นะครับผมถ้าหากใครสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปที่ผมลงด้วยนะครับวันนี้แอดไปก่อนสวัสดีครับ